ตอนของการร่ายรำถวายเงินบูชาครูอาจารย์ของน้องๆทั้ง9คณะ9เวทีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับผ่านไปอย่างทั่วท้วนแบบสวยงามตระการตาอย่างมากเลยนะครับผมทั้งหมดจบจากรอบนี้ให้น้องๆกลับเข้ามาประทับที่กันสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะได้เวลาที่พวกเราจะได้ขึ้นมาทักทายสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีแต่ว่าเป็นหน้าที่ของกองเชียร์ระบบที่จะต้องแจ้งในส่วนของกติกาในการร่วมสนุกด้านบนเวทีให้กับพวกเราทุกคนได้รับทราบและก็ปฏิบัติร่วมกันนะครับลำวงย้อนยุคเราสนุกสนานจัดกันเป็นรอบต่อรอบนะครับเมื่อหมดรอบได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับต้องเคลียร์เวทีตรงนี้ให้โล่งคือน้องๆนางรำกลับเข้ามาประจำที่แล้วก็รอฟังทางโฆษกกองเชียร์สักนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวในรอบต่อไปเนี่ยอาจจะได้รับคำสั่งมอบหมายหน้าที่พิเศษมาจากทางคณะกรรมการทางฝ่ายจัดหรือไม่อาจจะเป็นรอบพิเศษของทางคณะกรรมการเพื่อที่จะให้กลุ่มคนบุคคลใดเป็นพิเศษอย่างไรก็แฟนๆนักงานที่ติดตามมาร่วมสนุกก็รอฟังข้อมูลทางจากพวกเรากันสักแป๊บหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งรีบขึ้นมาด้านบนเวทีรอฟังเสียงสัญญาณนกหวีดกันสักก่อนนะครับร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีที่สวยงามนะครับประเภทที่ว่ามายืนบังด้านหน้าน้องนางรำรอร่วมสนุกคืนนี้เราไม่เอานะถ้าเกิดว่าท่านขึ้นมาโดยที่ยังไม่ถึงเวลาที่พวกเราอนุญาตเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์เวทีกันก่อนนะครับรอบแรกนะครับเวทีกลางให้กับคณะกรรมการแล้วก็อสม.เห็นนะข้อมูลมาแล้วนะครับผมนะฉะนั้นแล้วคณะกรรมการฝ่ายจัดแล้วก็กลุ่มคณะของพี่ๆอสม.นะครับเวทีกลางเพชรโสภาดาลุงใจชุดสีฟ้าจะบอกชุดสีฟ้าอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าค่ำคืนนี้ชุดสีฟ้ากันเยอะเหลือเกินนะครับประมาณ 5-6 คณะได้นะฮะเวทีกลางนะครับสงวนไว้ให้กับคณะกรรมการแล้วก็กลุ่มของอสม.นะครับแล้วเพิ่มเติมอีกสักนิดนะฮะทุกท่านที่จะขึ้นมาสนุกกันด้านบนเวทีนี้ไม่อนุญาตให้ถือเครื่องดื่มมึนเมาขึ้นมาเหล้าเบียร์รวมถึงบุหรี่ยาสูบเราไม่ถือขึ้นเวทีนะครับผมก่อนที่จะขึ้นมาท่านก็ดื่มอยู่ด้านล่างหรือว่าท่านก็สูบบุหรี่ด้านล่างให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนนะครับไม่ถือสิ่งของเหล่านี้ขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับผมขอบพระคุณอย่างสูงเอาละครับทักทายสนุกสนานกันในรอบแรกด้านบนเวทีเวทีตรงกลางสงวนไว้ให้กับคณะกรรมการและก็คณะของอสม.นะครับเชิญ
Yeah.
ชาติกันบ้างนะครับผมWhat for her?
วมกันรักษากติกาเคลียร์เวที